ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอยอยู่ที่งานประกวด Man Earth Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวันนี้ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงแล้วก็คณะกรรมการทุกคนนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่ปรึกษาต่างๆนะครับแล้วก็ตลอดจนคนร่วมงานแล้วก็ดูไลฟ์สดทางเพจของเรานะครับวันนี้ก็ไปจบอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับสำหรับ Man Earth Thailand โครงการ1นะครับแล้วเราจะมีทุกโครงการต่อๆไปวันนี้เราได้ผู้ชนะเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็น The Winner ที่รองอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ก็ตรงใจคณะกรรมการและคนชมในงานนะครับแล้วก็คนชมทางบ้านแล้วก็ถ้ายังไงแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยทางเพจFacebook ของ Man Earth Thailand นะครับแล้วก็ยังไงก็ให้น้องๆได้เข้ามาสมัครกันต่อไปนะครับแล้วก็ให้สำหรับน้องคนที่ชนะได้พูดกล่าวนะครับขอบคุณสื่อมวลชนด้วยครับครับผมพูดเลยครับไม่ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมรายการ Man Earth Thailand 2022ครับผมก็ขอขอบคุณผู้จัดรายการนี้ครับผมขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมประกวดนะครับผมวันนี้สนุกมากครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม Man Earth Thailand มาสมัครกันเยอะๆนะครับพูดเลยครับเดี๋ยวครับผมตูนนะครับหมายเลข5ครับก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการและสื่อมวลชนและทุกท่านครับที่ได้เข้าร่วมชมนะครับ Man Earth Thailand ครับและขอฝากด้วยครับเวทีน้องใหม่ครับ Man Earth Thailand ครับขอให้ทุกท่านมาสมัครกันเยอะๆครับทุกคนมีโอกาสครับขอบคุณมากครับครับผมบัสนะครับวิทวัฒน์เจริญพรนะครับหมายเลข7นะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับผมผลออกมาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับผมแล้วก็ผู้ชมที่ทางบ้านด้วยนะครับผมที่เป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับผมยังไงก็ในโอกาสถัดไปนะครับหรือว่ามีโครงการดีๆจากทางแมนเอิร์ธนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้ำพุปรินทร์ธรโฉมงามหมายเลข2ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีครับและประสบผลสำเร็จในวันนี้ครับในการประกวดครั้งแรกของผมครับก็ได้รองชนะเลิศอันดับ3ก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาประกวดเวทีนี้ก็หวังว่าพ่อแม่จะภูมิใจในตัวผมนะครับถ้าได้ดูอยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเต๋าหมายเลข12นะครับสุนทรชาวน้อยวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนและก็รวมไปถึงผู้ที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศนะครับอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจและก็สนับสนุนพวกเราต่อไปในอนาคตต่อไปขอบคุณครับอ